สวัสดีครับพบกับผมชัยราชกิจเกื้อกูลในรายการ Living Life วันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อ12ถึง19ครับ1เปโตรบทที่4ข้อที่12ถึง19ท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นเรากับว่าสิ่งประหลาดเกิดกับพวกท่านแต่จงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านแต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกรหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนทำชั่วหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นแต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนก็อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรและถ้าคนชอบธรรมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้วคนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปในพระธรรม1เปโตรบทที่4ตอนนี้มีเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับผมคิดว่าหลายคนนะคือพระคัมภีร์พูดว่าเมื่อเราเจอความทุกข์ยากเนี่ยก็ให้เราชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นมันจะเนื้อเต้นได้ยังไงในเมื่อมันทุกข์ยากประเด็นก็คือการทุกข์ยากในที่นี้เป็นการทุกข์ยากเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เป็นการทุกข์ยากที่เราดำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์แล้วเราทุกข์ยากถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเนื้อเต้นเพราะว่ามันก็มีได้พูดได้ว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏในข้อที่13ซึ่งพระธรรมตอนนี้เนี่ยนะครับพระสิริตรงนี้เนี่ยหมายถึงศักดิ์ศรีเราจะมีศักดิ์ศรีในพระองค์อยากจะอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับว่าศักดิ์ศรีคือในแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่มีแค่เพียงแค่ความรอดอย่างเดียวแต่ยังมีศักดิ์ศรีที่ไม่เท่ากันด้วยความรอดนั้นเราได้โดยพระคุณเพราะความเชื่อแต่ศักดิ์ศรีที่ไม่เท่ากันเนี่ยขึ้นกับการเชื่อฟังในพระธรรมมัทธิวบทที่5ได้พูดถึงพระเยซูตรัสว่าอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติแต่เรามาทำให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งทำให้บัญญัตินี้เล็กน้อยลงหรือไม่ประพฤติตามเขาจะได้เป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ถ้าผู้ใดประพฤติตามและสอนให้ผู้อื่นประพฤติตามเขาจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ตรงนี้เนี่ยพระเยซูได้เปิดเผยให้เห็นถึง3ศักดิ์ศรีด้วยกันก็คือเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เป็นผู้เล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์และในบรรดาผู้เล็กน้อยยังมีบางคนเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดคำว่าเล็กน้อยที่สุดในที่นี้ก็มีความหมายว่าไม่มีบําเหน็จใดๆเลยไม่มีเลยเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้ในพระธรรม1โครินธ์ว่าการงานของทุกคนจะถูกเอาเข้าพิสูจน์ด้วยไฟถ้าการงานของผู้ใดทนอยู่ได้เขาจะได้ค่าตอบแทนแต่ถ้าของผู้ใดทนอยู่ไม่ได้การงานของเขาก็จะถูกเผาไหม้ไปเขาจะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดเหมือนดังรอดจากไฟนี่เป็นเกริ่นนําเบื้องต้นแต่สิ่งที่พูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าแต่จงชื่นชมยินดีในข้อที่13ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์คำว่าร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ตอนนี้เนี่ยพระองค์กำลังหมายถึงศักดิ์ศรีที่สูงมากเลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อยอห์นกับยากอบได้มาหาพระเยซูแล้วก็ทูลขอพระเยซูเรื่องหนึ่งพระเยซูถามว่าท่านต้องการอะไรทั้งสองท่านก็ได้ขอพระเยซูว่าเมื่อพระเยซูเข้าสู่ศักดิ์ศรีแล้วเขาทั้งสองขอนั่งข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่ง
ซึ่งการที่ขอนั่งข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไอ้เก้าอี้ที่อยู่ข้างขวาข้างซ้ายนะมันสวยถ้าสวยอย่างนี้ก็ยกไปนั่งที่สนามไหนห้องไหนก็เชิญเลยแต่เขาต้องการศักดิ์ศรีเป็นเบอร์2กับเบอร์3รองจากพระเยซูแล้วพระเยซูก็ถามเขาว่าที่คุณขอคุณไม่เข้าใจคุณรู้ไหมว่าคุณขออะไรไปคือการที่คุณจะขอศักดิ์ศรีที่สูงขนาดนี้ถ้วยที่เราจะรับคุณรับได้หรือบัพติศมาที่เรากำลังจะรับคุณรับได้หรือพระองค์กำลังพูดถึงความยากลำบากที่พระองค์กำลังจะรับมันยากลำบากไปถึงสุดขั้วหัวใจเลยมันไม่ใช่แค่ยากลำบากเพียงร่างกายนะแต่มันยากลำบากเข้าไปถึงความรู้สึกจนร่างกายมันก็ทนไม่ได้จิตใจมันก็ทนไม่ไหวคุณไหวเหรอการจะได้ศักดิ์ศรีสูงขนาดนี้มันต้องขนาดนี้เลยนะต้องทุกข์ยากกันขนาดนี้นะเขาทั้งสองก็ตอบว่าได้แล้วพระเยซูก็เลยตรัสว่าท่านยังไงก็ต้องรับอยู่แล้วล่ะถ้วยนี้แต่การที่จะได้ศักดิ์ศรีนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับที่พระบิดาจะเป็นผู้จัดเตรียมจัดสรรไว้แล้วพระองค์ได้กำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่าเมื่อเราประสบความทุกข์ยากต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจนเนื้อเต้นทำไมต้องเนื้อเต้นก็เพราะว่าในแผ่นดินสวรรค์นั้นที่เราจะไปอยู่นั้นศักดิ์ศรีนี้มันจะเป็นนิรันดร์แต่ความทุกข์ยากที่เราเจอในโลกนี้มันชั่วคราวเองบางทีอาจจะเพียงแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันหรืออาจจะไม่กี่ปีถ้าเทียบถึง10ปีกับ10ล้านล้านปีมันแตกต่างกันเยอะมันเหมือนกับมีเงิน10ล้านล้านบาทถ้าเพิ่มขึ้นมาสัก10บาทเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหายไปสัก10บาทเราก็ไม่ได้เสียดายอะไรหมายความว่ายังไงความทุกข์ยากที่เราเจอในโลกนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับนิรันดร์กาลแล้วมันกลายเป็นศูนยภาพคือมันไม่มีความหมายเลยแต่ด้วยความที่เป็นศูนยภาพตรงนี้ถ้าเราตัดสินใจถูกต้องเราจะได้ศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ถาวรนิรันดร์แต่การจะได้ศักดิ์ศรีนี้พี่น้องพระคัมภีร์ได้พูดว่าอย่าให้ได้ความทุกข์ยากเพราะว่าท่านทำชั่วไปอะไรนะไปโกหกเขาไปเอาเปรียบเขาไปรังแกเขาไปเย่อหยิ่งถือดีทุ่มเถียงไม่ใช่แต่การที่เราจะได้ศักดิ์ศรีนี้เพราะเราดำรงอยู่ในสภาพของพระเยซูคริสต์อยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์คือเป็นความถ่อมใจสุภาพอ่อนน้อมรู้จักบังคับตนให้เกียรติผู้คนแล้วมีคนมากดดันเราที่จริงเราอยากจะด่าเราอยากจะร้ายตอบแต่เรายึดพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ไว้เพราะถ้าเราร้ายตอบไปไม่มีใครเห็นพระเยซูในเราถ้าเราแรงกลับไปเราต้องเอาหลักการเรายอมไม่ได้เราต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนของเราก็ต้องเป็นของเราไม่มีใครเห็นพระเยซูคริสต์แต่ถ้าเรายอมพอเห็นแก่พระนามของพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้พูดว่าจงชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นเพราะนั่นเป็นครั้งหนึ่งที่เราได้สั่งสมศักดิ์ศรีของเราไว้ในแผ่นดินสวรรค์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพร้อมด้วยพระสิริของพระองค์เราจะได้รับสิ่งเหล่านี้แต่บอกได้เลยนะพี่น้องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราถูกกรอบความคิดไว้แล้วว่าต้องสบายอย่าลำบากเราต้องรักษาผลประโยชน์เราต้องใครแรงมาเราต้องแรงตอบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันได้ใจเราอย่าไปหน่อมแนมเดี๋ยวเราจะโดนดูหมิ่นเราถูกกรอบความคิดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องการที่พี่น้องมาเฝ้าเดี่ยวในเช้านี้ก็เป็นเรื่องดีมากแต่จะดียิ่งกว่านั้นถ้าพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองทุกวันการอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองทุกวันจะทำให้พี่น้องมีกำลังในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากและจะรักษาศักดิ์ศรีซึ่งพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับพี่น้องซึ่งพูดตรงๆนะครับศักดิ์ศรีที่ลำบากสูงสุดขนาดคือศักดิ์ศรีที่มาจากความยากลำบากสูงสุดนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสนี้นะแต่ถ้าพี่น้องได้รับเมื่อไหร่คว้าไว้เลยนะครับพี่น้องนี่เป็นพรจากพระเจ้าถ้าความหวังของเราอยู่ในนิรันดร์กาลเราจะคว้าไว้เลยแต่ถ้าความหวังของเราอยู่ในโลกนี้เราจะคิดแบบคนข้างนอกทำไมฉันต้องลำบากขอพระเจ้าช่วยพี่น้องให้เห็นว่าความลำบากที่มาถึงเราที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราเพื่อศักดิ์ศรีของเราให้เราชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นขอพระเจ้าอวยพรครับเราร่วมใหญ่ที่ฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอทูล
สารภาพต่อพระองค์เลยนะครับว่าเราไม่ได้เก่งนะครับเวลาเราเจอความยากลำบากเจอความกดดันเราก็ไม่ไหวเหมือนกันพระองค์เจ้าค่ะเราก็ไม่กล้าทูลขอความยากลำบากแต่ถ้าพระองค์ทรงเห็นว่าเราสมควรจะได้รับเพราะเป็นความรักที่พระองค์มีต่อเราหวังที่จะให้เราไปถึงศักดิ์ศรีสูงสุดซึ่งพระองค์ได้เตรียมไว้เพื่อเราแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดประทานกำลังแก่เราที่เราจะผ่านพ้นไปได้ที่เราจะไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของพระวิญญาณจะมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่เสียไปเลยขอพระเจ้าช่วยเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทรงหนุนน้ำใจเราว่าความยากลำบากจริงๆมันไม่ได้มีผลเสียผลร้ายอย่างที่ใครๆเขาเข้าใจกันขออวยพรเราที่เราจะอยู่ในความจริงของพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับหวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวกับรายการ Living Life เมื่อพี่น้องได้รับพระพรแล้วก็อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการต่างๆของ CGN TV นะครับได้เผยแพร่ทาง Facebookแล้วก็ทาง YouTube เพื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรสม่ำเสมอแล้วก็ผู้อื่นก็จะได้รับพระพรเหมือนกันด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับ